สวัสดีค่ะวันนี้ Luxury Property 1กลับมาที่โครงการ M Mountain Grand Villa ค่ะเอพิโซดก่อนหน้านี้เรามาดูบ้านหลัง 59.9 ล้านรอบนี้เราจะมาดูบ้านเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะอยู่ที่ 49.9 ล้านค่ะอย่างที่ของ EP ที่แล้วนะครับเกริ่นย้อนกลับไปนะครับโครงการนี้นะครับมีทั้งหมด15ไร่นะครับมีเพียง10ยูนิตเท่านั้นครับแล้วก็มีส่วนกลางครับทั้งหมด2ไร่ครึ่งครับเป็นส่วนของถนนกับสวนภายในโครงการครับถนนเนี่ยครับทางโครงการเนี่ยคือเขาเอาสายลงใต้ดินหมดเลยก็คือจะทำให้ไม่มีบทบังภูมิทัศน์ทำให้ภูมิทัศน์สวยงามดูกว้างขวางครับส่วนตัวถนนของทางโครงการนี้นะครับกว้างถึง12เมตรเลยครับซาร่าถ้างั้นเราเข้าไปดูข้างในก่อนไหมได้ครับมาดูข้างในกันเลยครับเจอกับโซนแรกเลยครับซาร่าอันนี้นะครับเป็นโซนของลานจอดรถครับแค่เข้ามาโซนแรกก็รู้สึกกว้างมากแล้วครับจอดได้ประมาณ4คันเลยครับซาร่าแล้วส่วนตัวของประตูลงจอดรถนะครับสูงประมาณ2เมตรเลยครับเป็นรีโมทควบคุมครับซาร่าพอถัดจากมาเราก็จะมาเจอสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำหลังนี้ไม่เหมือนหลังนู้นเนาะเขามีแบบเป็นรูปตัว Z มีแล้วก็มีพร้อมกับติดตั้งระบบไฟในสระว่ายน้ำแล้วก็เป็นแบบจักกุซี่ใช่ครับถัดจากตรงนู้นก็จะมีฝั่งนี้ที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์ก็ไว้สำหรับโอ้ปาร์ตี้ได้สบายเลยก็คือเคาน์เตอร์บาร์เราจะมีเพื่อนมาสังสรรค์ก็สามารถจะปาร์ตี้ตรงนี้ได้เลยครับตรงเตาฟู่ให้ด้วยครับตรงนี้เตาฟู่มีโซนล้างจานครับซาร่าโซนนี้เหมาะกับทำบาร์บีคิวได้เลยนะใช่ครับก็คือทำบาร์บีคิวโซนนี้ตรงนู้นก็เล่นปาร์ตี้สระว่ายน้ำไปครับบ้านหลังนี้เนาะเราก็ยังไม่ได้เกิดเลยบ้านหลังนี้มีทั้งหมด6ห้องนอน7ห้องน้ำพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่427ตารางวาค่ะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับมีทั้งหมด1018ตารางเมตรครับซึ่งถือว่าใหญ่มากนี่ขนาดไซส์เริ่มต้นเพียงเท่านั้นครับอันนี้คือบ้านหลังเล็กที่สุดของโครงการนี้นะหลังเล็กเล็กที่ไม่เล็กครับอันนี้เล็กที่สุดของโครงการนี้แล้วใช่ครับมาเรามาดูกันเข้ามาจุดแรกก็สะดุดตาแล้วครับกับประตูครับประตูของทางโครงการนี่สูง3เมตรครับเป็นผิวไม้ลามิเนตครับท็อปไว้นี่ของฮาเฟเล่ค่ะเป็นระบบฟิงเกอร์พริ้นท์ตรงนี้เลยแล้วเราก็ failed โอเค let's go เชิญค่ะโอ้โหเข้ามานะครับซาร่านี่เลยครับส่วนแรกจะเจอกับโถงโฟเย่ครับห้องรับแขกมองขึ้นไปครับเพดานเนี่ยสูงห้าเมตรเลยครับซาร่าจุดนี้เป็นจุดที่สูงสุดของบ้านเลยครับเป็นโถงต้อนรับที่สวยงามมากค่ะใช่ครับสำหรับญาติที่หรือคนที่เราไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แขกที่มาเยี่ยมเยือนบ้านเราไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เชิญทางนี้ก่อนมานั่งเล่นมานั่งรอก่อนได้คือแขกไปใครมาเจอจุดนี้ก็จะได้ชื่นชมกับความสวยของบ้านแล้วครับหลังนี้นะครับเชฟของบ้านนะครับจะเป็นทรงตัว U ซึ่งจะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางทำให้ทุกทิศของบ้านเนี่ยเรามองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้บ้านหลังนี้นะครับซาร่ามีห้องมาสเตอร์เบดรูมถึง2ห้องซึ่งจะอยู่ตรงปีกซ้ายและปีกขวาของบริเวณปลายตัว U ของบ้านใหญ่ขนาดไหนที่ต้องมีมาสเตอร์เบดรูม2ห้องก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันวันนี้ครับเปิดส่วนนี้กันอยากรู้จังเลยคืออะไรมาอันนี้ฉากด้านนี้นะครับเปิดมาเจอกับเปิดกว้างๆเลยจ้านี่แหละครับเป็นโซนครัว connecting กับโซน living area อีกจุดนึงซึ่งถือว่าใหญ่มากครับมาตรงจุดนี้ก่อนครับซาร่าอันนี้ครับทางโครงการเนี่ยครับเขาสำหรับไทยนี้จะมีไอแลนด์ใหญ่มากเลยเนาะครับซึ่งตัวไอแลนด์เนี่ยครับก็จะ connect เชื่อมต่อเป็นกับโต๊ะรับประทานอาหารก็เต็มที่เลยผมดูแล้ว8ที่นั่งเลยก็ได้ครับใช่ครับถัดมานะครับส่วนของด้านหลังตรงโต๊ะอาหารตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีบิวอินใส่ตู้เย็นให้เครื่องใหญ่เลยแล้วก็ทางโครงการก็จะมีบิวอินให้ใส่เครื่องไมโครเวฟตู้อบอันนี้ก็ทางโครงการทำมาให้เป็นของแบรนด์ฮัฟเฟลเล่ครับแล้วไอ้ส่วนของตรงนี้คืออะไรสวยงามจังเลยเข้ามาคือจุดเด่นของบ้านเลยดูจากดีไซน์นะครับตรงนี้ครับจะเป็นหินจริงวีเนียที่เขาใช้ในการตกแต่งในบ้านกันซึ่งตัวนี้หนาถึง2มิลลิเมตรแต่ดูลายเขาแบบเป็นลาย 3D แบบเป็นลายหินจริงสวยงามก็ไม่เป็นหินจริงอะเนาะจับไปนี่ยังเศษหินติดมืออยู่เลยอันนี้เห็นกลิตเตอร์เห็นอะไรแล้วก็ตรงนี้นะครับโซนตรงนี้ทางโครงการเขาออกแบบให้เป็นโซน
เราจะชงกาแฟก็ได้ตรงโซนนี้เราอยากทำเป็นบิวอินเป็นครัวยุโรปทางโครงการเขาก็ติดตั้งระบบพร้อมทำครัวยุโรปให้แล้วเราไปดูกันต่อจ้าฝั่งตรงข้ามของโต๊ะอาหารตรงนี้เขาก็จะมีไอแลนด์อีกจุดนึงครับก็คือเราอาจจะใส่ตรงนี้เป็นโซนแบบทานเครื่องดื่มกันเล็กๆตรงนี้ค็อกเทลอะไรเงี้ยจ้างบาร์เทนเดอร์มาเลยจะจ้างมาเลยก็ได้ครับตรงนี้เราก็จะมีบิวอินครับตรงนี้ก็คือให้วางเครื่องดื่มจุดเด่นที่นี่คือการตกแต่งภายในเขาเนาะตกแต่งภายในที่ครบมากสไตล์นี้เขาเรียกว่าสไตล์อะไรคะเนี่ยถ้าเราดูเข้ามาจากทางด้านหน้าเข้าจากโถงโฟเย่มาเลยเราจะเห็นเลยว่าจุดนึงที่เขาใช้ในการตกแต่งก็คือเขาจะเน้นพวกไม้ใช่ไม้เยอะทำไม้เยอะมากแล้วก็แบบสะดวกตกแต่งแบบธรรมชาติเสริมเล็กๆเป็นพวกหินตรงนี้ก็หินจริงนะครับแต่ละหลังนี้ครับจะเป็นแบบคอนเทมพอรี่โมเดิร์นสไตล์คลาสสิกกับโมเดิร์นร่วมสมัยใช่เป็นหรือภาษาไทยก็คือการตกแต่งแบบร่วมสมัยมันจะทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยมีกลิ่นอายของเก่าเขายุคใหม่ใช่ผสมผสานกันใช่ครับจะเรียกว่าเป็นความสวยที่อมตะเลยก็ได้ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยคอนเทมพอรี่ก็ไม่ตกเทรนด์เลยครับแล้วก็มาถึงในโซน living area นี้ก็คงเป็น living สำหรับคนภายในบ้านใช้งานเนาะใช่ครับใช่พอตะกี้ที่เราเข้ามาก็เป็นเหมือน living area สำหรับ foyer ถงต้อนรับต้อนรับเราเข้ามาตรงนี้ก็ถึงโซนห้องรับแขกโอ้ตรงนี้เป็นหินอีกแล้วเหรอคะเนี่ยใช่ครับตรงนี้ก็เห็นจริงอีกแล้วครับตรงนี้ลายธรรมชาติมากมันมีความ3D มากถ้าเราเห็นของจริงเราจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันคือหินจริงเราสัมผัสไปมันจะมี texture อยู่ในตัวด้วยครับเอกลักษณ์ของที่นี่เลยการแต่งไม้แล้วก็มีไฟซ่อนมันดูอย่างที่ว่าดูอบอุ่นเนาะทุกจุดของที่นี่จะเป็นแอร์แบบฝังเข้าไปครับซึ่งทำให้มีความสวยงามอ่ะเรามาดูครัวจริงจังของเรากันดีกว่าจุดนี้อยู่ในห้องนี้หรือเปล่าโถงครัวครับโถงครัวตรงนี้เลยเป็นครัวจริงจังครับทางโครงการก็ติดตั้งเป็นเตาฟู้มีฮูดมีซิงค์ล้างจานตรงนี้ครับก็ใช้เป็นแบรนด์ฮัฟเฟเล่แล้วครับตรงเตาฟู้ตัวนี้ครับแล้วก็พร้อมกับบิวอินให้หมดเลยครับตรงนี้บิวอินเขาก็ยาวจนตรงพื้นถึงเพดานที่นี่เนาะทำเพิ่มเติมต่อเติมได้ในโซนซักล้างตรงนี้เนาะเพราะว่าพื้นที่เขากว้างมากกว้างมากใช่ครับทำห้องแม่บ้านก็ได้จะได้ไม่ต้องไปปะปนกับคนในบ้านครับแยกเป็นสัดส่วนให้เลยตรงนี้ทางโครงการก็เตรียมมาให้ด้วยสำหรับใครที่อยากทำเป็นห้องเมดเพิ่มทีนี้เราก็มาในส่วนของเอ๊ะห้องนั้นคือห้องอะไรอ่ะประตูสูงมาก3เมตรจ้าประตู3เมตรอันนี้คือห้องน้ำรับแขกจ้าก็นี่ครับขนาดห้องน้ำรับแขกนะครับพอหรือ powder room ก็ประตูยังสูงถึงขนาด3เมตรเลยถงแถวนี้สูงประมาณ 3.5 เมตรครับแล้วก็พอเรามาตะถงตอนที่เราโถงตรงนี้เนาะกับโถงตรงที่เราเข้ามาเนี่ยจะเป็น5เมตรเรามาดูห้องนอนกันเราจะโชว์ห้องนอนแรกเป็นห้อง Master Bedroom 1ก่อนส่วนห้องสุดท้ายก็จะเป็น Master Bedroom ที่2ทีนี้มาดูห้องแรกกันเป็นฟิงเกอร์พริ้นท์ด้วยสิ่งแรกที่เราเห็นมันเป็นเหมือน Living Area เนาะตะกี้เราก็คุยกับทางโครงการเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นแต่เราสามารถเปลี่ยนโซนนั่งเล่นตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานก็ได้ใช่ครับเราก็จะได้วิวของสระว่ายน้ำด้วยครับก็ถือว่าได้วิวดีมากๆครับเขาใส่รายละเอียดทุกห้องใช่ครับเราเห็นแล้วแบบขนาดชั้นวางของทุกชั้นต้องมีไฟซ่อนใช่ครับโอ้โหโอ้โหแชนเดเลียร์ในห้องนอนจ้าเข้ามาห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยก็คือความโถงแล้วก็แชนเดเลียร์ตรงนี้ครับเป็นเตียง6ฟุตครับที่ทางโครงการเขาวางไว้ให้ดูขนาดครับขนาดวางเตียง6ฟุตแล้วพื้นที่ด้านข้างเนี่ยครับยังเหลือเยอะมากเลยถือว่าใหญ่มากจริงๆใช่เป็นแน่เลย walking closet นี่เราจะมาแต่งหน้าตรงนี้ค่ะกระจกสูงกว้างมีไฟซ่อนมาให้แล้วโอ้โหเหมาะจุดสูงสุดนี่เราจะขึ้นยังไงเนี่ยใช่ไม่ต้องกลัวไม่พอเลยว่าจะเสื้อผ้าจะเยอะจะแย่งกันกับแฟน มีให้เก็บมากแน่นอนครับใช่ห้องน้ำของ Master Bedroom นะครับจุดแรกเลยเขามีเป็นฝักบัวแยกแล้วก็เป็นเรนเชเวอร์มาให้ด้วยรวมทั้งเขาทำบิวอินเป็นหลุมให้วางแชมพูวางสบู่ใช่ครับอุปกรณ์อาบน้ำแล้วก็ชุดตรงนี้นะครับเขาใช้เป็นแบรนด์ของฮัฟเฟอรี่อีกแล้วสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้เป็นฮัฟเฟอรี่นะถัดมาครับทางด้านนี้ก็จะเป็นถั่วสุขภัณฑ์ตรงนี้ก็เป็นของฮัฟเฟอรี่เหมือนกันใช่ครับ
ก็เปิดปิดไฟได้เขาเป็นสมาร์ทมิเรอร์เนาะทั้งจุดนี้ครับบาร์ทับซึ่งบาร์ทับจะมีอยู่แค่2ห้องนอนคือจะอยู่ในมาสเตอร์เบดรูมทั้ง2ห้องจิงเกอร์สแกนทุกจุดเลยครับเข้ามาห้องนี้ครับก็ความองโถงของเพดานนี่ก็ไม่ต่างจากมาสเตอร์เบดรูมเลยใช่ครับขนาดห้องที่2ก็สูง5เมตรเหมือนกันครับตรงจุดนี้เตียงครับตรงนี้ก็กรุเป็นไม้เป็นไม้ลามิเนตครับแล้วก็มีตรงกรอบตรงนี้ครับที่อย่างที่บอกไปตกแต่งให้เป็นโมเดิร์นขึ้นหน่อยกรอบเงินกรอบทองให้มีแสงต่างกับห้องนู้นตรงที่ว่าตรงนี้จะมีแยกโซนเป็นพาร์ติชันคือพอมีพาร์ติชันตรงนี้เราจะไม่เห็นประตูเข้าห้องน้ำก็จะเป็นให้รู้สึกเป็นแบ่งโซนชัดเจนใช่โอ้โหดูก่อนทางเข้าห้องน้ำอันนี้คือตู้เขาใช่ไหมพุชแล้วก็เปิดให้ใช่ครับคือจะช่วยให้ประหยัดพื้นที่เนาะประหยัดพื้นที่มากเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าเป็นตู้อุ้ยพาร์ติชันตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งด้วยถัดเข้ามานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ชูซิงค์ล้างหน้าดูบานกระจกครับโอ้ใหญ่มากมากจะบอกว่าตรงนี้เพดานถึง 3.5 เมตรแล้วกระจกก็ถึงเพดานตรงนี้ครับก็จะเป็นโซนอาบน้ำครับก็ให้มากับเหมือนกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวแยกครับแล้วก็เป็นเวียนชาวเวอร์ตรงนี้ก็จะบิวอินเป็นช่องให้ใส่แชมพูสบู่อุปกรณ์อาบน้ำครับตรงส่วนนี้ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ของห้องนี้ก็คือตรงนี้ครับทิศนี้หันไปทางทิศใต้ซึ่งจะทำให้ตัวบ้านเนี่ยรับลมมากๆง่ายเขาตั้งใจทำให้ตัวบ้านยกสูงขึ้นมาเพื่อที่จะรับลมด้วยใช่ครับถัดเข้ามาครับจะไปห้องนอนที่3ได้ครบทุกจุดจริงๆมันคือศิลปะ อันนี้เปิดเข้ามาเป็นห้องนอนที่3ครับห้องนอนที่3กับห้องนอนที่4นะครับจะอยู่ในส่วนของตัวกลางบ้านตรงแปนตรงกลางเลยตัวอยู่จะอยู่ตรงกลางเข้ามาแล้วครับตรงโซนนี้ห้องนอนนี้ความสูงของเพดานจะอยู่ประมาณ 3.5 เมตรซึ่งแต่ละห้องก็จะมีสไตล์บิวอินที่แตกต่างกันไปใช่ไม่เหมือนกันเลยใช่ครับเขาก็จะบิวอินมาให้อย่างนี้เลยตรงเตียงเนี่ยครับทางโครงการเขาวางมาให้5ฟุตได้ครับใช่ครับบ้านนี้คือบ้านอาร์ตจริงๆนะตะกี้ที่พูดกันไปมันคือบ้านอาร์ตจริงๆของพาร์ติชันตรงนี้กั้นโซนใช่มีกั้นโซนให้คือไม่ให้เห็นตู้เสื้อผ้าบางคนเขาถือในเรื่องของห้องจุ๋ยเนาะใช่ครับใช่แม้จะไม่ใช่ master bedroom แต่ดูตู้เสื้อผ้าเขาก็สูงใหญ่เหมือนเดิมเหมือนกันตามคอนเซ็ปต์เขาเนาะทำเป็นแบบบานเลื่อนให้ครับเป็นบานกระจกห้องน้ำนี้อาจจะยังไม่เสร็จแต่ว่าเราให้ดูความสวยงามการตกแต่งของเขาได้เลยฟังก์ชันคล้ายๆกันแต่เราชอบตรงนี้เกือบเสร็จแล้วครับแต่มีห้องตรงนี้อาจจะยังไม่เรียบร้อยดีแต่แค่ดูแค่นี้ก็รู้สึกได้ถึงความที่เขาใส่ใจรายละเอียดความสวยงามได้มากเลยทีเดียวครับขาดแค่อ่างล้างมือเนาะใช่ครับตรงนี้ครับเขาก็จะมีระเบียงเหมือนกันมีเทเลสเหมือนกันเลยตรงนี้ออกมาก็จะคอนเนคติ้งกับส่วนของโซนครัวโซนใช่โซนครัวแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกครับว่าจะเป็นโซนซักล้างหรือจะทำเป็นห้องเมดเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้ครับและเราก็มาถึงห้องนอนที่4ครับโอ้เฮ้ยเราคิดว่ามันจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนใช่ครับคือแต่ละคนเขาก็จะได้ออกแบบดีไซน์ห้องที่เขาชอบเองฝั่งด้านข้างครับก็จะเป็นตัวระเบียงนั่นเป็นมีเทเลสเหมือนกับห้องนอนที่3เลยครับขนาดพาร์ติชันเขาก็ยังออกแบบไม่เหมือนกันเลยตรงนี้ครับใช่ ก็เป็นอีกสไตล์นึงไปเลยเหมือนกันครับฟังก์ชันการให้ใช้งานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าการดีไซน์ตามจุดแต่ละต่างๆแต่ละห้องเนี่ยจะดีไซน์ให้ต่างกันให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละห้องใช่ให้มาเหมือนเดิมหมดเลยครับว่าเรนชาเวอร์ฝักบัวแยกครับห้องนี้มันเหมือนห้องอื่นก็ตรงนี้ค่ะเขาบิวอินไม่เหมือนกันสักห้องแต่เขาก็จะมีที่เก็บของไม่เหมือนกันตอนแรกเราก็คิดว่าคงจะเป็นผนังธรรมดาที่ไหนได้เก็บของได้จริงซึ่งแต่ละห้องอาบน้ำนี่อ่างล้างหน้านี่สวยจริงๆแล้วเอกลักษณ์อีกแล้วครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะออกแบบไหนสวยทุกห้องซึ่งห้องนอนที่5นะครับตำแหน่งของห้องนอนที่5ก็จะมาถัดมาจากตรงโซนปีกขวาตัวยูของบ้านแล้วครับจุดแรกก็คือนี่นะครับเขาทำในส่วนบิวอินของโต๊ะเครื่องแป้งมาให้ครับรายละเอียดนี่สังเกตได้ไฟซ่อนอีกแล้วทุกจุดจริงๆเรื่องความสวยงามที่เขาใส่มาให้พร้อมไฟซ่อนก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันมาหน่อยซึ่งแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันสักห้องเลยแล้วก็บิวอินไม่มีความเหมือนกันสักห้อง
ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมอยู่ของบ้านก็คือความคอนเทมโพรารีของเขาเราเข้ามาในตู้เสื้อผ้าก่อนแล้วก็จุของได้เยอะมากห้องน้ำเขาไม่เหมือนกันสักห้องจริงๆใช่ครับลายสวยงามจัง ชอบกระเบื้องครับผนังก็จะเป็นกระเบื้องตกแต่งเหมือนกันเกือบอ่อนเนาะใช่เป็นลายละเอียดอ่อนใช่จะใช้กระเบื้องกันเขามีการวางแพทเทิร์นของกระเบื้องสวยงามมากเลยเนาะใช่ครับเขาเล่นลายเล่นอะไรอย่างฝั่งนี้จะเป็นลายหินอ่อนใช่ไหมมาตัดกับลายอย่างเงี้ยแต่มันไม่ดูลายตานะใช่คือพอมันตัดกันปุ๊บมันก็ทำให้จุดเนี้ยของในห้องน้ำอะเด่นขึ้นมาเหมือนกันครับใช่ครับโซนเปียกกับโซนแห้งครับก็จะมีตัวต่างระดับให้เล็กๆครับเขาใส่ใจรายละเอียดตรงนี้แค่ลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะที่นี่อยู่เลยครับเนาะใช่เราจะไปที่ห้องที่เรารอคอยMaster Bedroom 2แม่โอ้โหก่อนเข้าห้อง Master 2นี่สวยจังเหมือนแบบว่าเป็นโถงเข้ามาเพื่อที่จะมาห้องนอนใหญ่ใช่ครับเนาะเราเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่เราเห็นคือประตูนี้นี่เป็นประตูอะไรมา let's check it out วู้ว้าวอินโฟเซตเลยตึ้งจะสังเกตได้ว่าบิวอินตรงที่เก็บของครับจะทำแบบพุชเกือบทุกจุดเลยเพื่อที่ให้พื้นที่ครับมันดูกว้างขวางมากขึ้นมันทำให้เหมือนเป็นแบบเป็นบิวอินกลมกลืนไปเลยถัดออกมาก็จะเป็นโซนโต๊ะเครื่องแป้งยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับกระจกสูงแต่งตัวแต่งหน้าได้เต็มที่นะครับตรงจุดนี้ มาโอ้โห what a grand entrance look at that ถัดเข้ามาครับHis and her sink. Wow. ตรงนี้เราอาจจะใส่ของตกแต่งเพิ่มได้ก็จะเป็นตู้ให้ตลอดเลยอย่างนี้ทุกจุดใช่ครับมา push มีบาสทับให้ด้วยค่ะอัดจากโซนแต่งตัวโซนห้องน้ำเราก็ยังไม่เจอห้องนอนเรามาเจอโซนนี้ก่อนเนาะเป็นโซนเหมือนห้องนั่งเล่นเพดานจะสูง 3.5 เมตรซึ่งจะต่างจากตัวมาสเตอร์เบดรูมห้องแรกนิดนึง 3.5 กับ5เมตรครับนี่ครับ มันคืออันนี้ไม่ใช่รีโมททีวีครับแต่คือเป็นนี่ครับปิดม่านโอ้โหเขาใส่ฟังก์ชันม่านไฟฟ้าให้เป็นรีโมทคอนโทรลให้เลยครับโอ้โหกว้างจังเลยพื้นที่เอกลักษณ์เรื่องการตกแต่งเนี่ยไม่บอกครับก็คือคงคอนเซปต์ของcontemporary style ไว้แต่ที่ขาดไม่ได้อีกแล้วครับไฟซ่อนใช่ มันทำให้สวยงามขึ้นจริงๆครับตรงนี้ใช่ใช่ก็เรียกได้ว่ามาสเตอร์เบดรูมเราจะได้ทั้งด้านวิวสวนแล้วก็ด้านวิวสระว่ายน้ำเลยใช่ทั้งสองด้านเลยเนาะได้ทั้งสองวิวพอเราได้ดูทั้งหมดของห้องนอนแล้วก็โอ้โหหน่วยบ้านใหญ่มากเป็นบ้านเริ่มต้นที่ 49.9 ล้านซึ่งเป็นบ้านหลังที่เล็กที่สุดนะคะของโครงการนี้จะบอกให้ฟังว่าโครงการนี้เขาลงทุนกับค่าการตกแต่งพื้นที่สีเขียวกับต้นไม้เนี่ยเกือบ10ล้านเลยนะคะทั้งโครงการนี้ตรงนี้ครับตั้งอยู่ที่ถนนทุ่งกลมตาลหมันอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ 5-6 กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแต่จริงๆแล้วเข้าได้หลายซอยเลยนะซอยเขาน้อยก็เข้าได้ซอยเขาตะโลก็เข้าได้ซอยเนินพรับหวานก็เข้าได้ค่ะทุกทิศเลยครับใช่ EP นี้ครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะ Goodbye